และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2563ท่านประธานที่เคารพครับ พรก.ชื่อยาวเหยียบเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับรัฐบาลตั้งชื่อเล่นเรียกว่าพรก.เราไม่ทิ้งกัน2020แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าวันนี้ครับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาเรียกพรก.ฉบับนี้ว่าอะไรเขาเรียกว่าพรก.เราเป็นหนี้ด้วยกัน2020ครับซึ่งต่อไปเพื่อความสะดวกนะครับผมไม่เรียกทั้งชื่อเล่นทั้ง2ชื่อเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าพรก.1ล้านล้านก็แล้วกันนะครับท่านประธานที่เคารพครับสำหรับเหตุผลในการออกพรก.เราเป็นหนี้ด้วยกันหรือพรก.1ล้านล้านก็ปรากฏอยู่ในหมายเหตุท้ายพระราชกำหนดสรุปได้ว่าเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าโควิด19ซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็รวมทั้งประเทศไทยซึ่งก็ยังไม่มียารักษานะครับซึ่งก็ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในโลกนะครับแล้วก็ของประเทศไทยเองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าเราเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่การแพร่ระบาดครับทำให้เศรษฐกิจของโลกแล้วก็ของประเทศไทยนั้นหดตัวอย่างรุนแรงรัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องใช้เงินอันนี้ก็สมเหตุผลนะครับเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดแล้วก็ไปเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐซึ่งประมาณการเนี่ยนะครับว่าจะต้องใช้เงินเพื่อการนี้เนี่ยประมาณ1ล้านล้านบาทแต่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งวิธีการงบประมาณตามปกติจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดฉบับนี้ท่านประธานครับก่อนอื่นกระผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่พรรคเพื่อไทยและกระผมตั้งข้อสังเกตครับว่าก่อนที่จะออกพระราชกำหนด1ล้านล้านครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลได้ข้ามขั้นตอนสำคัญไปหลายประการทีเดียวนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยของเราก็ออกมาทักท้วงหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าของรัฐบาลเนี่ยแหละครับจนสังคมก็ตั้งข้อครหาว่าท่านตั้งใจที่จะกู้เงินครั้งนี้มากเกินไปโดยมีวัตถุประสงค์อื่นใดเนี่ยแอบแฝงหรือไม่ผมเชื่ออย่างนี้ครับท่านประธานหากท่านนายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหากท่านมีความประสงค์จะใช้ถ้าท่านต้องใช้หนี้ด้วยเงินในกระเป๋าของท่านก่อนกู้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่บัลลังก์เนี่ยนะครับท่านนายกรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะรวมไปถึงพ่อบ้านแม่บ้านของท่านที่อยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยนะครับท่านคงดูอย่างละเอียดรอบคอบว่าขณะก่อนจะกู้ท่านมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่จำเป็นที่จะต้องกู้จริงๆเท่าไหร่แล้วจึงจะกู้ครับแต่เป็นเพราะท่านนายกและครม.ท่านไม่ต้องใช้เงินในกระเป๋าตัวเองไปจ่ายหนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยใช้อำนาจในการที่จะออกพระราชกำหนดขอกู้เงินมาแบบผมใช้คำว่าเต็มแม็กซ์ละกันจนคนเขาสงสัยกันทั้งประเทศครับว่าจะขอกู้ไปเยอะแยะมากมายแบบนี้เนี่ยทำไมนะครับในเมื่อหลายๆเรื่องเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดโครงการยังไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนและที่สำคัญนะครับท่านยังเปิดกรอบให้ตัวเองเนี่ยกู้ยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนปี2564อีกด้วยซึ่งท่านประธานครับถ้าท่านนายกจริงใจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับท่านคงต้องบริหารจัดการเงินในกระเป๋าของตัวเองซะก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการชะลอโครงการที่ไม่จำเป็นจากงบประมาณปี2563นะครับซึ่งถือว่าเรามีเม็ดเงินอยู่แล้วเนี่ยเช่นโครงการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นเรือดำน้ำอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วเอาเงินส่วนที่ท่านสามารถที่จะชะลอโครงการดังกล่าวเนี่ยมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนซิก่อนไม่ใช่ตอนที่เกิดโควิดนะครับท่านทราบไหมครับว่าท่านปล่อยให้หลายครอบครัวทีเดียวนะครับเขาหมดที่พึ่งเงินเยียวยาไม่ถึงบางคนก็คิดสั้น
เรื่องเหล่านี้ครับนอกเหนือจากการชะลอโครงการในงบ63งบ64ของท่านเช่นเดียวกันนะครับกรอบงบประมาณไม่เห็นมีการปรับปรุงในการแก้ไขให้มันเข้ากับสถานการณ์โควิดในอนาคตเลยเหล่านี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเขาถึงบอกครับว่าท่านทำก็เหมือนไม่ทำคือความไม่จริงใจแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลแบบนี้แหละครับที่ชาวบ้านเขาถึงเปลี่ยนเขาถึงไม่บอกว่าพระราชกำหนดที่ท่านตั้งชื่อเล่นว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเขาถึงไปเปลี่ยนเป็นชื่อพระราชกำหนดเราเป็นหนี้ด้วยกันแล้วผมเป็นอย่างหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการอภิปรายของฝ่ายการในครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านนายกรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบท่านจะต้องลุกขึ้นอย่างกล้าแล้วก็ชี้แจงเรื่องที่มันเป็นข้อสงสัยให้กระจ่างเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้ผมเชื่อว่าพออภิปรายกันจบนะครับลงมติกันจะเห็นชอบหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เขาจะเปลี่ยนชื่อเล่นอีกเขาจะเปลี่ยนเป็นพระราชกำหนดเราล้มละลายด้วยกันอย่างแน่นอนครับท่านประธานครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับเหตุผลและความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายเงินในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการออกคำสั่งของรัฐบาลนั่นเองก็คงจำกันได้ครับรัฐบาลใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรในวันที่26มีนาคมปีนี้นะครับจากนั้นรัฐบาลได้ใช้อำนาจตามประกาศสั่งปิดประเทศที่เราเรียกกันว่าล็อกดาวน์มีการระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะยุติหรือว่าหยุดยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่สาธารณสุขของไทยนั้นสามารถที่จะรับผิดชอบได้ก็ถือเป็นเรื่องซึ่งกระทำได้นะครับเพราะผลของแบบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลของการใช้คำสั่งดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดกระทบผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นครับจากคำสั่งของรัฐบาลเองรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่แหละครับในการที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนไปถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็เป็นเหตุผลสำคัญในการที่ท่านได้ตราพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับที่เรากำลังจะพูดกันท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่กระผมและพรรคเพื่อไทยมีความกังวลและก็มีความเป็นห่วงมากที่สุดก็คือระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยย่ำแย่ต่อเนื่องมายาวนานนะครับไม่ได้เกิดขึ้นภายหลังโควิดเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายจากการบริหารที่ผิดพลาดและก็ล้มเหลวเนี่ยของรัฐบาลก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละผมไม่ได้พูดเองนะครับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เขาสะท้อนข้อเท็จจริงว่านับตั้งแต่ท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านได้ใช้อำนาจแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศตั้งแต่ปี2557ปัจจุบันก็รวมเป็น6ปีงบประมาณรัฐบาลได้ก่อหนี้นะครับด้วยการกู้ยืมเงินมาชดเชยการขาดดุลเนี่ยสูงถึง 2.662 ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นการก่อหนี้ที่สูงเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ท่านประธานทราบไหมครับการกู้เงินเพื่อมาชดเชยการขาดดุลก็รวมแล้วแต่เป็นงบประมาณในการลงทุนนะครับซึ่งมันควรจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นมันดีขึ้นแต่ปรากฏไม่ใช่ครับเศรษฐกิจนั้นแย่ลงนะครับต่ำเตี้ยลงไปเรื่อยหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นเดียวกันครับก็คือการจัดเก็บภาษีที่ได้ต่ำกว่าประมาณการทุกปีซึ่งก็แสดงนะครับว่าพี่น้องประชาชนนั้นเขาขาดกำลังซื้อส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปตามๆกันถ้าท่านประธานยังไม่ลืมนะครับภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้าโควิดนะครับเกิดโศกนาฏกรรมรูปแบบใหม่ๆเยอะแยะนะครับจำนวนการฆ่าตัวตายของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นแล้วส่วนสำคัญหลายเคสเกิดจากพิษเศรษฐกิจก็แปลว่านอกจากพี่น้องประชาชนจะขาดกำลังซื้อแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยโดยเฉพาะ SME หมดสภาพครับสิ้นเนื้อประดาตัวก่อนที่จะเกิดโควิดผมย้ำนะครับท่านประธานที่เคารพครับการที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็ถือเป็นการใช้ยาแรงนะครับเพื่อยุติการแพร่ระบาดเพื่อให้จำนวนผู้ติดเชื้อนั้นมันไม่ล้นนะครับไม่มากเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขของไทยจะรองรับได้ตัวเลขขนาดนี้ครับปรากฏว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งประเทศรวมกันไม่ถึง 3,100 คนนะครับเสียชีวิตไป57คนรักษาหายกลับบ้านไปหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ในโรงพยาบาลไม่ถึง60คนก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามาตรการที่รัฐเลือกใช้อาจจะไม่ได้สัดส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับผมเข้าใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่26มีนาคมทั้งโลกเขายังตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลได้เลือกมาตรการการใช้ยาแรงดังกล่าวนั้นกระผมขอยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ก็แล้วกันแต่เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติท่านประธานที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยพูดหลายครั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านเราพูดหลายครั้งครับรัฐบาลควรจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รับความเสียหายมากที่สุดโดยด่วนครับผมไม่เข้าใจจริงๆครับรัฐบาลเองก็ยังคงประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับนี้ต่อไปแล้วยืดไปถึงเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งมันจะทำให้เศรษฐกิจที่มันเสียหายยับเยินอยู่ขนาดนี้นะครับมันพังพินาศจนกู้ไม่กลับครับท่านประธานตรงนี้ครับคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนฝากมาถามครับท่านรัฐมนตรีสะดวกท่านนายกรัฐมนตรีสะดวกตอบนะครับคือเขาสงสัยว่าท่านต่อพรกฉุกเฉินออกไปเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะควบคุมโรคหรือจะไปพยายามควบคุมพี่น้องประชาชนและที่ตลกร้ายไปกว่านั้นนะครับผู้ที่ให้ความเห็นว่าควรต่ออายุพรกฉุกเฉินออกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับซึ่งเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการทางสาธารณสุขเลยแม้แต่น้อยนะครับพี่น้องประชาชนเขาบอกผมมาครับเขาบอกว่าแฮชแท็กผอ.กรจ.ตกม.นะครับซึ่งมันเป็นแฮชแท็กที่แบบดังมากเขาติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยหรอกครับมันมาจริงๆท่านประธานที่เคารพครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมี3ปจะประกอบด้วยอะไรผมไม่พูดนะครับก็รู้กันทั้งประเทศก็บอกว่า3ปอเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและก็ความยิ่งใหญ่แต่ในทางตรงข้ามกับความยิ่งใหญ่และอำนาจครับประเทศไทยมี3จอเป็นสัญลักษณ์ของความลำบากยากแค้นของพี่น้องประชาชนเรามาดูภาพรวมครับ3จอมันเป็นภาพสะท้อนของคำว่าเจ็บจนเจ๊งครับซึ่งมันเป็นการเจ็บจนเจ๊งของเศรษฐกิจไทยนั่นแหละก่อนโควิดครับปรากฏตามรายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เขารายงานอย่างนี้ครับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ของปี62ฟังดีๆนะครับของปี62ขยายตัวแค่นี้ครับร้อยละ 1.6 รวมทั้งปี62นะครับขยายตัว 2.4%โดยภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คือการส่งออกและการท่องเที่ยวตรงนี้ครับสะท้อนความล้มเหลวของการบริหารเพราะท่านปล่อยให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งเป๊กเลยครับอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่เป็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอันนั้นก็ยกประโยชน์ไปนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือการบริโภคภายในประเทศคนไทยขาดกำลังซื้อครับทำไมต้องขาดกำลังซื้อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตมาก็ราคาตกต่ำผู้ใช้แรงงานรากหญ้าไม่มีกำลังซื้อครับไม่มีสตังค์สิ่งเหล่านี้นะครับมันปรากฏไปตามการความสามารถในการจัดเก็บภาษีที่ต่ำกว่าเป้าที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปเรียบร้อยท่านประธานครับการคาดการเศรษฐกิจของปี2563ธนาคารแห่งประเทศไทยปีนี้นะครับคาดว่าผลกระทบของโควิดจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยหดตัวลงร้อยละ 5.3 ครับในขณะที่ IMF คาดว่าเราจะหดตัวเยอะกว่านั้นคือร้อยละ 6.7 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทยนั้นจะหดตัวถึงร้อยละ 8.8 ครับ
ส่วนการท่องเที่ยวแน่นอนครับโดยคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปี63จะเหลือแค่15ล้านคนจะถึงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับส่วนปี64เขาคาดการณ์ว่าจะขึ้นมานิดนึงอยู่ที่20ล้านคนแต่นั่นคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยกว่าปี62ถึงครึ่งหนึ่งครับที่มีนักท่องเที่ยวถึง40ล้านคนด้วยกันส่วนการลงทุนภาคเอกชนในปี2563นั้นก็มีแนวโน้มหดตัวครับและสุดท้ายก็คือการบริโภคในปี63มีแนวโน้มหดตัวเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดนะครับเป็นตัวเลขทั้งหมดผมเพียงจะสรุปสั้นๆนิดเดียวเท่านั้นเองว่าเศรษฐกิจของไทยนะครับเครื่องยนต์สำคัญทั้ง4ตัวจะเป็นส่งออกท่องเที่ยวการลงทุนและการบริโภคภายในติดลบครับดับสนิทอย่างไรก็ตามครับตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นคือการใช้จ่ายภาครัฐทั้งในส่วนของการอุปโภคและก็การลงทุนซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยแต่ท่านประธานต้องพิจารณาดีๆนะครับตัวนี้พิจารณาแล้วก็ตกใจครับเพราะแรงขับเคลื่อนที่สำคัญทางเศรษฐกิจไทยที่ผมกราบเรียนมาเนี่ยซึ่งมาจากการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยนะครับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า government spending เนี่ยมันมาจากเงินกู้ยืมทั้งสิ้นครับซึ่งหากการก่อนนี้ที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยนะครับมันชนเพดานจนกู้ยืมเงินอะไรไม่ได้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติของเราครับท่านประธานที่เคารพครับณวันที่31มีนาคมปีนี้นะครับ GDP ของประเทศไทยอยู่ที่17ล้านล้านบาทเศษยอดหนี้สาธารณะอยู่ที่7ล้านล้านบาทเศษนะครับโดยมีอัตราหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังดูดีครับหารกันออกมาเรียบร้อยอยู่ที่ 41.28% ก็แปลว่าในปีนี้นะครับ63หาก GDP หดตัวลงร้อยละ6ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยตามประมาณการของธปท.เนี่ยนะครับแล้วก็ IMF เพราะฉะนั้น GDP จะเหลืออยู่ประมาณ 15.98%ขออภัยฮะ 15.98 ล้านล้านบาทส่วนหนี้สาธารณะครับจะกลายเป็นร้อยละ 43.86 หรือร้อยละ44นั่นเองนั่นคือประเทศไทยจะก่อนหนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ16นะครับเพราะเพดานของเราตามกฎหมายอยู่ที่ร้อยละ60ก็แปลว่ารัฐบาลจะก่อนหนี้ได้อีกไม่เกิน 2.5 ล้านล้านบาทที่เป็นยอดเต็มตามเพดานของการก่อนหนี้ท่านประธานที่เคารพครับเอาตัวเลขนะครับอธิบายท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนอาจจะดูยากนิดนึงแต่จำเป็นต้องให้เห็นภาพครับเพราะว่าตามพระราชกำหนดฉบับนี้รัฐบาลกู้เงินอีก1ล้านล้านบาทแต่กี้ผมพูดแล้วนะครับเราเหลืออีก 16% ก็คือ 2.5 ล้านล้านบาทเรากู้ในพรก.ฉบับนี้1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นจะเหลือเพดานที่จะก่อนหนี้ได้อีกไม่เกิน 1.5 ล้านล้านล้านบาทครับดังนั้นครับท่านประธานครับวงเงินกู้ครั้งนี้เนี่ยตรงนี้สำคัญครับมันอาจจะถือเป็นเงินหน้าตักก้อนสุดท้ายของประเทศมันอาจจะเป็นเงินหน้าตักก้อนสุดท้ายที่รัฐบาลจะต้องใช้เพื่อเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้สำเร็จเพราะนอกเหนือไปจากที่กู้1ล้านล้านเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณของปี64อีกประมาณ 500,000 ล้านบาทนะครับซึ่งมันจะทำให้ยอดหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยของประเทศไทยสูงขึ้นถึงร้อยละ55ครับเพราะนั้นจะมีเพดานจะมีช่องเหลือแค่ 5% เท่านั้นเองเพราะนั้นหากรัฐบาลไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยนะครับให้มาขยายตัวทำแล้วก็ไม่ทำให้ GDP หดตัวเนี่ยนะครับมันจะเราก็ยังไปต่อได้แต่ถ้าสมมุติฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่สำเร็จ GDP หดตัวลงไปอีกก็จะทำให้อัตราหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับสุดท้ายท่านประธานครับเราจะพังครับเราจะเหลือแต่หนี้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขาชำระใช้หนี้แทนพวกเราที่ก่อกันอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่เกิดยันตายแล้วเราจะปล่อยให้อนาคตประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า
ท่านประธานทราบไหมครับว่าตั้งแต่ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นต้นมาเนี่ยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก่อนนี้กู้ยืมเงินคิดสิ้นสุดในปีงบประมาณ63เนี่ยนะครับเป็นเงิน 2.662 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับพอท่านมารวมกับการกู้พรกนี้อีก1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องไปกู้เงินชดเชยการขาดดุลของปี64อีก 500 ล้านบาทรวมเป็นเงินที่ท่านจะต้องกู้ทั้งสิ้นครับ 4.185 ล้านล้านบาทซึ่งหากจะดูตามแผนงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่งสำนักงานงบสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับจัดสรรเงินไปชำระหนี้เฉลี่ยประมาณปีละ 48,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับ 48,000 ล้านบาทนะครับเอาไปหารกับ4ล้านล้านบาทเศษท่านประธานครับ90ปีครับถึงจะใช้หนี้หมดยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านวางไว้นะครับ20ปีต้องวนไป4รอบครับถึงจะใช้หนี้หมดผมเลยกราบเรียนท่านประธานครับว่าท่านนายกกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยท่านกำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างหนี้ให้กับคนไทยชั่วลูกชั่วหลานครับเด็กเกิดใหม่วันนี้ครับลืมตาอูแวะแวะออกมาก็พบกับหนี้เป็นแสนแหละครับคนไทยก็ต้องทำงานใช้หนี้ครั้งนี้ก็ต้องทำงานใช้หนี้กันไปจนตายกันไปข้างนะครับจากพรก.ที่เราจะต้องเป็นหนี้ด้วยกัน2020ท่านประธานที่เคารพครับกระผมกราบเรียนภาพรวมทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะบอกท่านประธานและพี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมันมีความน่าเป็นห่วงครับผลของการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลคสช.นะครับทำให้กำลังซื้อภายในของประเทศนั้นตกตามมาด้วยรัฐบาลชุดปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับปัญหาเยอะแยะเลยนะครับทั้งปัญหาภายนอกได้แก่สงครามการค้าไปถึงปัญหาภายในของเราในเรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวที่หดตัวแล้วก็กำลังเผชิญกับพายุทางเศรษฐกิจลูกใหม่ที่ชื่อว่าโควิดท่านประธานครับหากเปรียบประเทศไทยเป็นเครื่องบิน Airbus ของการบินไทยนะครับเอาเครื่อง A380 ก็แล้วกันมี4เครื่องยนต์ขนาดนี้ครับกราบเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่เครื่องยนต์ทั้ง4เครื่องดับสนิทกลางอากาศครับแต่ไม่ได้ดับที่พื้นครับเพราะเครื่องบินขึ้นฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้ครับเครื่องบินกำลังร่อนนะครับอาศัยแรงลมก็คือการใช้จ่ายภาครัฐพยุงเครื่องบินลำนี้ให้ลอยอยู่แต่มันลอยอยู่ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันจะต้องค่อยๆร่อนลงสุดท้ายก็หม่งพื้นครับหม่งโลกถ้าเราไม่สามารถที่จะติดเครื่องยนต์ทั้ง4เครื่องยนต์ตามที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปให้มันใช้งานได้อีกครั้งท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นอดีตนักบินครับถ้าเครื่องยนต์4เครื่องดับสนิทคนที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันถ้าเขามีร่มชูชีพนะครับเขาทำได้2เรื่องอันที่1เขาก็หม่งโลกไปพร้อมกับผู้โดยสารครับกับข้อ2ก็คือเขากระโดดร่มหนีเอาตัวรอดสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขากังวลอยู่ขณะนี้เขากลัวว่าท่านนายกนะครับซึ่งท่านขับเครื่องบินลำนี้อยู่เนี่ยท่านจะกระโดดร่มหนีเอาตัวรอดแล้วก็ทิ้งหนี้สินไว้ให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวท่านตอบนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับเราก็ต้องขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันผมก็อยู่กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะทำให้พวกเราร่วมกันหาทางออกในการที่จะติดเครื่องยนต์ทั้ง4เครื่องยนต์นะครับนำเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเนี่ยพาคนไทยทั้งประเทศเนี่ยลงสู่พื้นนะครับถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยท่านประธานที่เคารพครับผลของการใช้อำนาจตามพรก.ฉุกเฉินออกคำสั่งปิดประเทศแล้วก็หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนส่วนเศรษฐกิจนะครับได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาล3เรื่องใหญ่ๆนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยเห็นว่าทางรัฐบาลควรจะต้องดำเนินการให้สำเร็จผลให้ได้ข้อที่1ก็คือเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่เขาได้รับผลกระทบข้อที่2ครับพยุงแล้วก็ค้ำยันเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลายและข้อ3สุดท้ายก็คือท่านต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้สำเร็จให้ได้ครับเพราะฉะนั้นครับการใช้เงินตามพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านเนี่ย
่านต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวซึ่งเมื่อเราพิจารณาแผนงานการใช้เงินตามบัญชีพระราชกำหนดก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ว่ารายละเอียดและวิธีการในการดำเนินการเนี่ยจะตอบโจทย์หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับกระผมจะได้กราบเรียนท่านประธานต่อไปโดยการอภิปรายครั้งนี้นะครับก็คงจะมีการอภิปรายกันหลากหลายรูปแบบทีเดียวแต่ว่าส่วนที่ผมรับผิดชอบและจะอภิปรายในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นไปในแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของไทยหลังโควิดส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นเนี่ยก็จะมีสมาชิกท่านอื่นได้กราบเรียนท่านประธานต่อไปท่านประธานที่เคารพครับผลกระทบจากโควิดก็คือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับเขาพร้อมใจกันหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาเหตุแน่นอนครับที่เขาพร้อมกันหยุดกิจกรรมเขากลัวตายครับเขากลัวตายจากเจ้าไวรัสที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า random death เนี่ยนะครับแต่ในวิกฤตดังกล่าวท่านประธานที่เคารพเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยครับผมต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกนะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อน้อยมากๆทั้งที่มันเป็นประเทศที่ถูกโจมตีด้วยโควิดอันดับต้นๆ นะครับถือเป็นประเทศแรกๆต่อจากประเทศต้นกำเนิดก็คือประเทศจีนท่านประธานจำได้ไหมครับช่วงตรุษจีนมีคนจีนจากเมืองจีนเนี่ยนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมากแต่ประเทศไทยขนาดนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างที่กราบเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ถึง 3,100 คนนะครับมีคนตายมีคนเสียชีวิตนะครับ57คนเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ถึง60คนผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งทั้งหมดก็คงต้องใช้คำของท่านผู้นำฝ่ายการนะครับต้องกราบขอบพระคุณความร่วมมือของพี่น้องประชาชนความสามารถและความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็รากฐานความสำเร็จด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยที่คนทั้งโลกเนี่ยเขาเชื่อถือแล้วก็ให้ความมั่นใจและตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญครับเหตุผลเนี่ยครับทำใหต่างประเทศทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามองประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคร้าย ขอไปครับอันจะทำให้อุตสาหกรรมหลายอย่างของประเทศไทยนั้นถือว่ามีอนาคตนะครับจะเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยการท่องเที่ยวและบริการการแพทย์และสาธารณสุข ขอไปฮะ ขอไปครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของการศึกษาเป็นต้นสำหรับเรื่องของอาหารปลอดภัยนั้นผมคิดว่าคงไม่ต้องขยายความนะครับส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการจะถือเป็นโอกาสทองอย่างยิ่งของประเทศไทยครับเพราะความปลอดภัยที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าลองคิดดูครับยามเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งถือว่าประเทศที่มีความหนาวเย็นนั้นมีโอกาสในการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสเหล่านี้เนี่ยครับนักท่องเที่ยวที่เขามีศักยภาพเขาหนีความเสี่ยงการติดโรคเขาก็จะมาเที่ยวเมืองไทยครับเพราะเขามั่นใจในเรื่องของการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีชื่อเสียงซึ่งผมเชื่อว่าจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นครับอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกันครับท่านประธานคนที่อยู่ในยุโรปอเมริกาเขามาซื้อบ้านเมืองไทยทั้งนี้เพราะเขาถือเป็นบ้านหลังที่สองในการที่จะหลบลี้หนีมาทำงานเพื่อความปลอดภัยท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าหลังการแพร่ระบาดของโควิดหากจะมีการทำงานจากบ้าน work from home เนี่ยนะครับท่านประธานจะเลือกไปทำงานที่อิตาลีฝรั่งเศสสเปนอังกฤษหรือว่าท่านจะมาทำงานที่ภูเก็ตเชียงใหม่ดีถ้าท่านต้องการที่จะหนีภัยจากเจ้าไวรัสส่วนการลงทุนก็เช่นกันครับนักลงทุนก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสซึ่งในปัจจุบันเขาวิเคราะห์กันเยอะแยะนะครับอาจจะมีการพัฒนาอาจจะมีกลายพันธุ์อาจจะมีการระบาดเกิดขึ้นอีกสิ่งเหล่านี้แหละครับก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นโอกาสในประเทศของเราประเทศไทยที่มีคุณภาพของการสาธารณสุขที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีมาตรการในการที่ไม่ทำให้โรค
แพร่ระบาดและสุดท้ายก็คือเรื่องของการศึกษาครับหากร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังๆนะครับเปิดวิทยาเขตในประเทศไทยแน่นอนครับประเทศไทยก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมายที่สามารถที่จะดึงนักศึกษาจากทั่วโลกมาใช้ชีวิตที่นี่ครับผมกำลังจะพูดเพื่อกันลืมเพื่อเป็นข้อมูลท่านนายกเดินออกไปพอดีไม่เป็นไรครับผมจะขออนุญาตฝากเรื่องนี้พอท่านลุกไปปุ๊บเดี๋ยวผมส่งได้ให้ท่านนะผมนอกเรื่องนิดหนึ่งต้องขอเรียนท่านประธานครับว่าการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยเนี่ยแหล่งแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับเกิดจากการจัดชกมวยที่สนามมวยลุมพินีของกองทัพบกนะครับนี่อาจจะขัดต่อมติครม.ที่ห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปแออัดแล้วก็แพร่เชื้อในสนามมวยจนเป็นต้นเหตุแห่งการแพร่ระบาดซึ่งนำมาซึ่งคำซึ่งหลังจากแพร่ระบาดก็เลยนำมาซึ่งคำสั่งที่จะต้องล็อกดาวน์ประเทศก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ผู้ประกอบการเสียหายเศรษฐกิจก็ย่ำแย่นะครับพี่น้องประชาชนเลยฝากกระผมมาถามท่านประธานครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านได้ดำเนินการกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเจ้าของสนามมวยลุมพินีไปถึงไหนแล้วนะครับหากหาตัวคนที่รับผิดชอบเจอเนี่ยก็ขอให้เอามาบอกกับพี่น้องประชาชนด้วยก็ต้องฝากท่านประธานนะครับช่วยตามตัวบุคคลเหล่านี้มารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศด้วยผมนอกเรื่องไปนิดนะย้อนกลับเข้ามาครับ ท่านประธานที่เคารพครับสำหรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกระผมและพรรคเพื่อไทยมองเห็นเนี่ยนะครับคือโอกาสของประเทศไทยที่เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นเรามีความได้เปรียบแทบทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนของผู้ป่วยที่แทบจะไม่มีแล้วนะครับในขณะที่ประเทศต่างฝั่งตะวันตกเนี่ยเขายังต้องพะวงกับการหยุดการแพร่ระบาดหรือขนาดเศรษฐกิจของเราที่มันไม่ใหญ่โตมากเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแสวงโอกาสที่เกิดขึ้นพร้อมกับโควิดอย่างน้อยที่สุดนะครับเราสามารถเริ่มต้นนับหนึ่งทางเศรษฐกิจใหม่ได้ใหม่ก่อนประเทศที่เขาเคยแซงหน้าเพราะขณะนี้ทุกคนหยุดหมดนะครับต้องถือว่าเป็นโอกาสทองซึ่งร้อยปีมีครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าโอกาสนี้ครับมันจะอยู่ถึงร้อยปีนะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลขณะนี้ว่ากำลังมองโอกาสนั้นออกหรือไม่นะครับกระผมอยากฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกก่อนท่านนายกนะครับว่าลุกก่อนไปก่อนถึงที่หมายก่อนนะครับต้องฝากท่านด้วยท่านประธานครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยจะต้องเริ่มขึ้นจากการบริโภคภายในหรือที่เราเรียกว่า domestic consumption เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวเดียวที่เราสามารถที่จะเร่งฟื้นฟูส่วนเครื่องยนต์ตัวอื่นจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนมันอาศัยปัจจัยจากต่างประเทศที่เขาก็กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจหดตัวพร้อมๆกันทั้งโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งนี้จึงต้องอาศัยคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ธุรกิจ SME ทั้งหมดเพื่อเป็นฐานค้ำยันเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลายเพื่อที่จะรีสตาร์ทนะครับติดเครื่องยนต์ที่มันดับตัวอื่นๆเนี่ยให้มันติดขึ้นมาใหม่ซึ่งแน่นอนครับมันต้องอาศัยเวลาแล้วก็การเตรียมพร้อมซึ่งการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาธุรกิจ SME นะครับตามที่ท่านได้ออกพรก.ออกมาอีก2ฉบับเดี๋ยวต้องฟังนะครับเพราะมันมีปัญหาจริงๆแล้วที่สำคัญจะเหมือนกับที่ท่านผู้นำฝ่ายการท่านได้พูดนะครับเงินทั้งหมดมันจะไม่ได้ไปช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยมันจะไม่ได้ไปช่วย SME ที่เขาประสบปัญหาจริงๆนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันจะมีผู้อภิปรายจากพรรคเพื่อไทยนะครับลุกขึ้นมาอภิปรายในโอกาสต่อไปอย่างไรก็ตามครับการบริโภคภายในก็ถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่ประกอบไปด้วยบุคคล2ฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขายผมกำลังจะพูดถึง400,000 ล้านที่ท่านจะเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับโดยฝ่ายผู้ซื้อต้องมีสตังค์ครับต้องมีกำลังซื้อส่วนผู้ขายก็ต้องมีความสามารถที่จะนำสินค้า
มาขายให้กับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นครับรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างทั้งสองเรื่องทั้งสองสิ่งนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปครับแต่พอผมไปพิจารณาแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอยู่ในข้อ3ของบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดตั้งแต่ข้อ 3.1 ไปจนกระทั่งถึงข้อ 3.4 ผมเห็นอะไรครับผมเห็นแผนงานการลงทุนที่เกี่ยวกับการผลิตทั้งสิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นผมเลยมีปัญหาที่ต้องถามท่านประธานครับไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านผลิตเอา400,000 ล้านไปฟื้นฟูเอา400,000 ล้านไปผลิตสรุปแล้วเนี่ยนะครับท่านจะให้ใครซื้อครับในเมื่อพี่น้องประชาชนวันนี้ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กับผมได้กราบเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับการบริโภคในปี63มีแนวโน้มหดตัวเป็นครั้งแรกจากปี2552เห็นไหมครับมันแปลตรงตัวครับคือขณะนี้คนไทยไม่มีเงินหรือว่ากำลังขาดกำลังซื้ออย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นนะครับต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากท่านเอาเงิน400,000 ล้านไปลงทุนท่านจะให้ใครมาซื้อของของเขาครับท่านประธานที่เคารพครับจุดอ่อนของพระราชกำหนด1 ล้านล้านบาทมีมากมีเยอะนะครับมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา7ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการประจำ6ท่านแล้วมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่ท่านนายกแต่งตั้งอีก5คนมาเป็นผู้กลั่นกรองการใช้เงินกู้แล้วก็ยังมีคำถามเยอะแยะเลยครับที่สังคมสงสัยเงินกู้1ล้านล้านดังกล่าวนั้นท่านกู้ไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชาวบ้านจริงหรือเปล่าวงเงินที่ท่านกู้มันคุ้มกับ 5,000 บาทที่พี่น้องประชาชนได้มาหรือเปล่าท่านเยียวยาไปทั้งสิ้นนะครับ 5,000 คน 15 ล้านคนเยียวยาเกษตรกร 7 ล้านคนแต่คนไทย 69 ล้านคนจะต้องร่วมกันใช้หนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นครับวันนี้สังคมจึงอยากเห็นครับท่านกู้1ล้านล้านไม่ว่าครับแต่เราต้องเห็นแผนการใช้เงินกู้ของท่านเพราะที่ผ่านมาที่ผมลำดับความเห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นแล้วครับว่าต่อให้ท่านมีเงินในกระเป๋านะครับต่อให้ท่านมีเงินเยอะแยะมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราบริหารจัดการเงินไม่ได้เราไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้เป็นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจได้เลยครับเราได้ยินในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆแบบขอไปทีนะครับแต่ครั้งนี้ผมกำลังเห็นว่ารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาตามแฮชแท็กนะครับพอมีกระแสแฮชแท็กอะไรขึ้นมาท่านก็แก้ปัญหาตามแฮชแท็กไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านนายกครับท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังสร้างรัฐราชการที่ล้มเหลวแทบทุกด้านไปดูแลกันกรองการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจผมไม่ได้มั่วนะครับเอากันง่ายๆเอาแค่การเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบผมถือว่าเป็นงานที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการเอาเงินไปแจกนี่แหละครับท่านยังทำให้คนหลายๆคนนะครับหลายๆครอบครัวก็ไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายแล้วในส่วนที่มันยากที่สุดก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นงานที่จะต้องเอาสติปัญญาจะต้องเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ท่านจะทำได้หรือเปล่าตรงนี้เลยเป็นข้อสงสัยครับท่านประธานที่เคารพครับเอาเรื่องเยียวยาหัวใจสำคัญของการเยียวยานะครับก็คือการเยียวยาต้องทั่วถึงต้องรวดเร็วเพียงพอต่อการดำรงชีพแล้วให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพราะเงินที่กู้มีต้นทุนเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วยตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเวลาผมใกล้หมดนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับหากเราเป็นพรรคเพื่อไทยหากเป็นพรรคเพื่อไทยที่เราจะทำเรื่องของเยียวยาอย่างที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านกราบเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเราจะเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือนครับ
ยกเว้นผู้ที่เขาไม่ได้รับผลกระทบข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าผู้ที่เขาไม่ประสงค์จะรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับเอาทะเบียนบ้านเอาบัตรประชาชนไปรับเงินที่ธนาคารเลยเพราะธนาคารนั้นก็จะได้มีโอกาสนะครับทำหน้าที่เป็นเอาท์เล็ตเขาก็มีรายได้มีงานทำส่วนประชาชนครับเอาบัตรไปขึ้นได้เงินทันทีก็เอามาจับจ่ายใช้สอยทำไมต้องพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าเมื่อธนาคารสามารถที่จะจ่ายเงินนะครับเป็นการเยียวยาแบบทั่วถึงก็จะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีเงินใช้พร้อมๆกันมันจะกลายเป็นการสร้างกำลังซื้อมันจะเป็นพลังงานมันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้พร้อมๆกันท่านประธานลองคิดดูเหมือนฝนตกนะครับถ้าเกิดฝนตกทั่วประเทศพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่แบบไหลมาทีละนิดกระปิบกระปอยเนี่ยนะครับเพราะเวลาที่มันตกกระปิบกระปอยเนี่ยท่านประธานเคยเห็นไหมครับนอกจากไม่ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไม่ล่ามันก็เกิดความล่าช้ามันก็เกิดการไม่ทั่วถึงอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดตกพร้อมๆกันทั่วประเทศแน่นอนครับพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมันจะมีพลังมหาศาลแล้วมันจะเป็นตัวกระตุ้นสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจซึ่งเรื่องนี้ครับก็ต้องฝากรัฐบาลครับเราไม่แน่ใจหรอกว่าท่านจะต้องเยียวยา3เดือนหรือเปล่าท่านอาจจะต้องเยียวยาเพิ่มต่อออกไปอีกจะเป็น4เดือน5เดือน6เดือนลองพิจารณาดูนะครับความยากอีกอย่างครับที่กระผมต้องกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสกลับมาทำธุรกิจเพราะผู้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ประกอบการอย่างที่กราบเรียนนะครับหมดเนื้อหมดตัวการค้าซบเซาประชาชนไม่มีกำลังซื้อท่านจะทำอย่างไรให้ SME เหล่านี้เขากลับมาประกอบธุรกิจลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วอย่าบอกนะครับว่ารัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือแก่ SME ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีคนมาอภิปรายแน่นอนครับว่าขนาดนี้ใครนะครับที่ได้ประโยชน์จากพระราชกำหนดแล้วใครที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือเหล่านี้ได้นะครับอย่าปล่อยให้การออกพระราชกำหนดดังกล่าวนั้นนะครับเป็นเครื่องมือไปอุ้มหรือไปช่วยเจ้าสัวไปอย่างเดียวครับคำถามที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้นะครับก็คือรัฐบาลจะสร้างกำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับรัฐบาลจะฟื้นฟู SME ได้อย่างไรหากตอบไม่ได้นะครับเงินที่ท่านจะเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจ4แสนล้านนะครับก็คงไม่เป็นประโยชน์นะครับเหมือนกับในอดีตเรามีโครงการในอดีตที่ตั้งใจให้ไทยเข้มแข็งนะครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นไทยล้มเหลวมาแล้วเป็นต้นคนตกงานครับท่านประธานที่เคารพครับผลกระทบจากโควิดคนตกงาน 7-10 ล้านคนหนักกว่าตอนช่วงต้มยำกุ้งปี40คราวนั้นตกงานแค่ประมาณ1ล้านคนเท่านั้นเองนะครับรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเป็นโจทย์ให้รัฐบาลนะครับตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจผมได้ยินอย่างนี้ครับนำเรื่องเข้าครม.กันจะใช้เงิน 55,000 ล้านไปอบรมคนตกงานนะครับให้เข้าสู่ภาคเกษตรสนับสนุนสินเชื่อแล้วก็หาตลาดให้ใช้เอาเล็ตนะครับเป็นปั๊มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศมาช่วยกันมาช่วยขายสินค้าเกษตรนะครับเปลี่ยนจากเติมน้ำมันแถมน้ำมาเป็นแถมสินค้าเกษตรแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับโครงการในลักษณะแบบนี้ครับต้องเอากันให้ชัดเจนเฉพาะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยปตท.เขามีปั๊มทั่วประเทศ 1,700 แห่งเท่านั้นเองมันจะเพียงพอได้อย่างไรนะครับใครจะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเกษตรมาที่ปั๊มใครจะเป็นคนกำหนดราคาสินค้าถ้าเกษตรกรและเจ้าของปั๊มเขาไม่ยอมรับราคาจะทำอย่างไรนะครับผักและผลไม้เป็นของเน่าเสียถ้าขนมาถึงปั๊มมันเกิดช้ำเสียหายใครเป็นคนรับผิดชอบถ้าลูกค้าเติมน้ำมันไม่เอาของแถมนะครับแล้วของมันเกิดเหลือขึ้นจะทำอย่างไรเนี่ยแหละครับมันเป็นเรื่องของแผนทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของกระบวนการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คงต้องคิดให้ตกผลึกแล้วก็ทำให้เกิดความชัดเจนและนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเองนั้นเห็นว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราเห็นด้วย
นะครับแต่การจะดำเนินการในการกู้เงินแล้วก็นำเม็ดเงินทั้งหมดไปใช้จ่ายมันเป็นหนี้ที่พี่น้องประชาชนไทยต้องรับผิดชอบทั้งประเทศเพราะฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับรัฐบาลก็จะต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสแล้วก็มีแผนมีโครงการที่ชัดเจนครับผมเตรียมการอภิปรายมาหลายเรื่องนะครับแต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างมีจำกัดนะครับผมจะไปช่วงสุดท้ายนะครับจะข้ามในส่วนที่ผมมีความประสงค์และก็ทางพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์จะอภิปรายไปหลายเรื่องแต่เดี๋ยวจะยกให้ท่านผู้อภิปรายท่านอื่นๆนะครับขึ้นมาทำหน้าที่ในการอภิปรายรายละเอียดทั้งหมดนะครับหลังจากนี้แทนนะครับก็จะขออนุญาตสรุปในช่วงของการอภิปรายของผมนะครับว่าต้องฝากท่านประธานครับผมเหลือ5นาทีนะครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของพรก.ฉุกเฉินรีบนะครับไปรีบยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพรก.ฉุกเฉินจำกัดเสรีภาพของพี่น้องประชาชนครับและที่สำคัญเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของคนยากคนจนเศรษฐกิจพังย่อยยับขณะนี้เพราะเรายังคงพรก.ฉุกเฉินสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องยกเลิกคำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนะครับหยุดการใช้พรก.ไปสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลท่านมีหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นไม่ใช่ฉวยโอกาสทางการเมืองนะครับเอาโควิดมาเป็นแพะสร้างความหวาดกลัวเพื่อควบคุมประเทศเพราะท่านอาจจะหวาดกลัวว่าพี่น้องประชาชนจะออกมาทำอะไรหรือเปล่าเขาไม่ทำหรอกครับช่วงนี้แค่เอาตัวให้รอดก็ดีแล้วนะครับท่านต้องสร้างความชัดเจนอันเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนครับขณะนี้ผมต้องกราบเรียนเลยครับรัฐบาลทำอะไรก็แล้วแต่ขาดความชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่เขาจะลงทุนใครที่เขามีความประสงค์เนี่ยนะครับจะเข้ามาทำอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยเขาไม่กล้าลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรัฐบาลจะมีแผนแบบไหนอย่างไรเอากันชัดๆผมและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะลงมติพระราชกำหนดเราเป็นหนี้ด้วยกัน2020อย่างไรนั้นเนี่ยนะครับผมต้องกราบเรียนนะครับอยู่ที่ความชัดเจนในการชี้แจงของรัฐบาลแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าจะทำให้พวกผมมีโอกาสจะเห็นชอบด้วยเนี่ยนะครับท่านต้องดำเนินการสนับสนุนเรื่องสำคัญอย่างน้อย3เงื่อนไขครับเรื่องนี้ไม่ใช่ทำให้พวกผมไม่ใช่ทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับแต่เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศข้อที่1ท่านต้องสนับสนุนครับให้ตัวแทนพี่น้องประชาชนก็คือพี่น้องส.ส.ของเราทั้ง500ชีวิตที่นี่แหละครับได้มีโอกาสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้พรก.ฉบับนี้นะครับโดยผ่านทางกรรมาธิการวิสามัญสำคัญนะครับหลายพรรคการเมืองได้ยื่นขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อที่จะเข้าไปช่วยกำกับช่วยไปดูแลช่วยตรวจสอบนะครับทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสต้องให้โอกาสตัวแทนพี่น้องประชาชนข้อที่2ครับท่านต้องรายงานให้สภาได้รับทราบและก็ตรวจสอบร่วมกันกับการใช้พรก.ไม่ต้องถี่ครับทุกๆ3เดือนก็พอยอมรับได้แล้วที่สำคัญครับท่านควรสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงในส่วนของกฎหมายที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์นะครับมีข้อบกพร่องมีจุดอ่อนมีข้อผิดพลาดนะครับไม่ทันสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์อาจจะออกเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขสาระสำคัญของการกู้เงินและการใช้เงินที่ไม่เป็นประโยชน์และขาดประสิทธิภาพนี่คือ3เงื่อนไขครับที่ผมคิดว่าอยู่ในวิสัยที่ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับถ้าหากว่าเห็นแก่การแก้ไขปัญหานะครับแล้วเราต้องแสวงหาความร่วมมือเสมือนกับเราอยู่บนเครื่องบินนั่นแหละครับที่จะมาช่วยกันติดเครื่องยนต์
ฟื้นฟูเศรษฐกิจนำเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยลงจอดอย่างปลอดภัยพาคนไทยไปถึงที่หมายได้อย่างมีความสุขส่วนคำแนะนำสุดท้ายของผมนะครับผมเห็นว่าวันนี้ครับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีหลายคนนะครับถ้าท่านเพิ่มความขยันนะครับในเรื่องที่ท่านควรขยันแล้วท่านลดความขยันลงไปในบางเรื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและผมย้ำนะครับอย่าใช้โควิดเป็นแพะรับบาปต่อความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เขาใช้คำว่าที่ลอตเตอรี่เติมไม่เอกอะครับมากๆของรัฐบาลและอย่าพยายามใช้โควิดเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือว่าเป็นข้ออ้างนะครับในการต่ออายุให้กับรัฐบาลอย่างเด็ดขาดขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านไพบูลย์นิติตะวันนะครับ10นาทีครับเชิญครับจากท่านไพบูลย์ก็จะเป็นท่านวิโรจน์นะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายไพบูลย์นิติตะวันในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐท่านประธานครับในวันนี้